ส่วนเรื่องของกางเกงช้างคุณผู้ชมครับยังคงเป็นประเด็นหลายคนยังสงสัยกันอยู่ว่าไอ้กางเกงช้างสรุปแล้วเนี่ยคือมันยังไงกันแน่จดลิขสิทธิ์จดลิขสิทธิ์หรือเปล่า หรือยังไงเพราะว่าล่าสุดจากข้อมูลออกมาบอกเลยว่าเป็นการนำเข้าจากจีนสูงถึง 70% ใช่ค่ะราคามันถูกแบบนี้ทำให้ตลาดเองมันก็กระทบกันไปหมดเลยเรื่องนี้คุณผู้ชมครับรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชชัยออกมาพูดเลยบอกว่าตอนนี้มีการสั่งการแล้วนะครับไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้ต้องชัดเจนเลยนะว่ากางเกงทั้งกางเกงช้างกางเกงลายแมวเป็นการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วครับแต่ว่ารูปลักษณะที่มีการผลิตจากจีนอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปทีนี้ต้องดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการประสานเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้านะฮะซึ่งอาจจะมีการออกสัญลักษณ์ครับหรือว่าโลโก้ประทับเพื่อบ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของประเทศไทยและขอยืนยันนะครับว่าสินค้าที่เข้ามาหากมีการเปรียบเทียบของคนไทยที่ผลิตเองคุณภาพห่างกันลิบลับเลยครับลายช้างหรือลายแมวมีการจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจดรูปลักษณะเนี่ยมันอาจจะมีความเพี้ยนแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ต้องดูขอบกฎหมายว่าครอบคลุมได้แค่ไหนคิดว่าน่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับถ้ายังไงก็ตามเราอาจจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่มันเป็นการจองพื้นที่หรือการสรุปว่าเป็นสินค้าไทยเพื่อจะควบคุมดูแลช่วยเหลือสินค้าไทยนะครับสินค้าที่เข้ามาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของคนไทยมันห่างกันลิบลับในเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพค่อนข้างดีมากในขณะที่สินค้าที่มาราคาถูกเนี่ยของถูกมันก็ต้องไม่สามารถทำอะไรได้เหมาะสมเขาบอกว่าใส่ครั้งเดียวเป้าเปิ้ลก็ฉีกหมดแล้วนะครับเพราะนั้นนอกจากนี้คุณผู้ชมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาบอกนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากางเกงช้างครับมีการยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมเอาไว้แล้วนะฮะโดยบุคคลอื่นจะมีการนำลวดลายดังกล่าวไปทำซ้ำดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ไม่สามารถทำได้นะฮะและนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบย่านการค้าสำคัญนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบและก็ให้ความรู้กับร้านค้าต่างๆนะครับก่อนจะนำสินค้ามาขายด้วยโดยต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาเป็นหลักครับเพราะว่าการค้าขายในปัจจุบันนั้นแข่งขันกันด้วยคุณภาพของสินค้าแต่ทีนี้ล่าสุดมีการร่วมมือกับกรมศุลกากรครับจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของการนำเข้าสินค้าต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในทุกด่านชายแดนของไทยและก็จะมีการหารือร่วมกันนะครับในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จริงจังมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะกางเกงลายช้างอย่างเดียวครับแต่รวมไปถึงลวดลายอื่นๆด้วยอย่างเช่นอะไรกางเกงแมวโคราชปลาทูแม่กองนะครับก็จะมีการดำเนินการลักษณะเดียวกันด้วยแต่ทีนี้พอมีประเด็นออกมาแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนออกมาบอกว่าโหพอมีการนำเข้ามาแบบนี้ราคาถูกทำให้ตลาดถูกต้องทำให้ตลาดในประเทศไทยเองหรือผู้ผลิตในประเทศไทยเองขายไม่ดีแต่ทีนี้ไปดูมุมมองของคนที่เขาทำกันหน่อยอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับโรงงานมีชื่อว่าฉินรดากาเมนต์อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตกางเกงช้างขนาดใหญ่นี่แบบนี้เลยมีการส่งออกขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งทางโรงงานครับมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพสินค้าก่อนแพ็คลงถุงส่งลูกค้าทุกครั้งจากการสอบถามนางสาวกิ่งการครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยบอกแบบนี้ฮะบอกว่ากระแสเรื่องของกางเกงช้างที่นำเข้าจากจีนอันนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานของเขาเลยนะฮะทางกับการสินค้าจากโรงงานของเขากับยิ่งขายดีมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนไทยครับที่มีการล็อกอินเข้ามาหรือว่ามีการอินบล็อกเข้ามาต่างๆนานามีการสั่งซื้อสินค้าตลอดทั้งวันเลยเพราะว่ามั่นใจนะครับว่าสินค้าจากโรงงานนี้มีคุณภาพแตกต่างจากของจีนแน่นอนอย่างเช่นเรื่องของผ้าครับใช้ผ้าออริจินอลนะครับที่ทำมานานกว่า10ปีแล้วและเป็นผ้าสปันไทยครับหรือว่าผ้าเรยอนนะครับที่มีความรู้สึกใส่แล้วมันเย็นสบายใส่สบายมากๆโดยตอนนี้ครับโรงงานเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะกว่า200ลายด้วยกันเป็นลายยอดฮิตที่สุดก็คือลายช้างโทนสีดำแล้วก็สีกรมอันนี้ผลิตเยอะที่สุดเลยแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยคือสีดำกับสีกรมมาท่าแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีข่าวลักษณะนี้ออกมาเลยอยากฝากไปยังรัฐบาลครับว่าควรให้ความสำคัญนะครับในด้านอุตสาหกรรมของโรงงานตัดเย็บในไทยอย่างต่อเนื่องและก็ต้องจริงจังมากกว่านี้ด้วยครับ
บอกว่าของโรงงานของเราไม่ได้รับผลกระทบตรงของสินค้าจีนเลยนะคะกับทำให้การค้นหาโรงงานไทยหรือโรงงานชินดากาเมนต์มีเพิ่มมากขึ้นและมีลูกค้าใหม่ๆติดต่อเข้ามามากขึ้นค่ะคือเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพค่ะตัวนี้ตัวซอฟต์พาวเวอร์ก็อยากให้รัฐบาลแวะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะคะด้านของอุตสาหกรรมไทยเราค่ะของโรงงานจริงๆอยากให้แบ็คภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ประกอบการเขาให้ดูค่ะจริงๆวิธีการดูเขาบอกว่าช้างของจีนที่ผลิตมาจะหงายใช่แต่นี่ช้างเราจะยืนตรงแต่ว่าช้างเขาจะหงายขึ้นจะอีกแบบนึงคือเหมือนหลีกเลี่ยงก็คือจะเอาขาขึ้นนะคะในมือถือเขาที่เขาโชว์บิ๊กเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีการเอามาเทียบกันเลยใช่ว่าช้างก็จะหงายนะคะอ่ะลองดูแล้วกันแล้วก็เรื่องของผ้านี่ๆๆตามภาพนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วผ้าคุณผู้ชมจับดูเขาบอกแยกได้เลยถูกต้องคือของถูกแบบมันก็ถูกมันเซฟเงินก็จริงแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นานใช่แล้วใส่ไม่สบายด้วยเป้าขาดใส่ไม่สบายด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอุดหนุนของไทยนะ